สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขอพูดถึงหนังสัตว์ประหลาดในยุค80ที่เคยสร้างชื่อเสียงและความสยองขวัญกันมาแล้วจะมีอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับTony's father has been away a long time. Extro เป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนววิทยาศาสตร์ในปี1982ที่เขียนบทและกำกับโดยแฮร์รี่บลัมเลย์เดเวนพอร์ตโดยเป็นเรื่องราวของแซมชายคนหนึ่งที่มีครอบครัวแสนอบอุ่นแต่ทว่าในวันหนึ่งเขาก็เกิดถูกมนุษย์ต่างดาวรักพาตัวไปก่อนจะกลับมาในอีก3ปีให้หลังโดยสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนตัวหนึ่งได้ลงมาอย่างโลกและทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งตั้งท้องจนให้กำเนิดแซมออกมาครับหลังจากการกลับมาพบกันอีกครั้งภรรยาของแซมที่มีสามีใหม่แล้วก็ตระหนักได้ว่าเขาไม่เหมือนเดิมจากตั้งแต่วันนั้นอีกต่อไปและแซมก็เริ่มมีอะไรบางอย่างที่น่าพิศวงอยู่ในตัวเขาพยายามทำอะไรบางอย่างกับลูกชายของเขาและสิ่งที่น่าสยดสยองก็กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าครับเอ็กซ์โทรมีการเดินเรื่องราวที่ค่อนข้างสร้างความสะพรึงกลัวต่อผู้คนอย่างมากนะครับโดยเฉพาะเมคอัพและโมเดลสัตว์ประหลาดที่ชวนสยองขวัญและสร้างบรรยากาศออกมาได้อย่างมืดมนไม่น้อยแม้ว่าจะดูขัดใจไปบ้างในตอนนี้นะฮะแต่ฉากตอนที่แซมเนี่ยกลายร่างเป็นเอเลี่ยนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ติดตราตึงใจและเป็นที่พูดถึงในด้านความสยองขวัญมาจนถึงทุกวันนี้เลยล่ะครับกุลลี่เป็นภาพยนตร์สยองขวัญปี1985ที่กำกับโดยลูก้าเบอร์โควิซีเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลเคชันเดียวนั่นก็คือคฤหาสน์เก่าแก่ที่โจนาธานเกรฟชายหนุ่มและผองเพื่อนได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันและได้ไปพบเจอเข้ากับสิ่งประหลาดที่สามารถใช้ปลุกวิญญาณชั่วร้ายขึ้นมาสู่โลกได้ทำให้พวกเขาต้องหลบหนีจากพวกอสุรกายและปีศาจที่ผุดขึ้นมาป่วนคฤหาสน์ครับพร้อมกับหาทางส่งมันกลับคืนสู่โลกเดิมให้ได้ส่วนหนึ่งถึงแม้ว่าจะไม่ได้น่ากลัวอะไรมากมายนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นหนังทุนต่ำและให้กลิ่นอายความตลกปนระทึกขวัญอยู่บ้างทำให้หนังเรื่องนี้ได้รับความวิจารณ์ที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นักนะฮะแต่ทั้งนี้นะครับมันก็ได้รับการต่อยอดออกไปอีกหลายภาคด้วยกันเลยล่ะครับ They'll get you in the end. Every journey begins in the mind. A flight of... From Beyond เป็นหนังสยองขวัญวิทยาศาสตร์ในช่วงปี1986ที่ดัดแปลงมาจากเรื่องสั้นของ H.P. Lovecraft ซึ่งเป็นหนึ่งใน3เรื่องที่รับบทโดยเจฟฟี่คอมกับบาบาร่าเครมตันในเรื่องจะว่าด้วย2นักวิทยาศาสตร์นั่นก็คือดร.เอ็ดเวิร์ดเพเทเรียสและผู้ช่วยของเขาดร.คลอฟฟอร์ดทิลลิงฮาร์ดที่ประดิษฐ์เครื่องเปิดประตูมิติที่สามารถกระตุ้นต่อมไพเนียลจนมองเห็นสิ่งที่อยู่อีกมิติหนึ่งได้โดยสิ่งเหล่านั้นนะครับยิ่งกระตุ้นให้พวกเขาอยากจะพบเห็นพวกมันอีกมากแต่มันก็อันตรายไม่แพ้กันสุดท้ายดร.เอ็ดเวิร์ดก็ถูกมิตินั้นกลืนกินและกลายพันธุ์จนกลายมาเป็นอย่างที่เห็นครับหนังได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกอย่างมากนะครับและได้รับคำชมในเรื่องของความสยองขวัญชวนแหวะไม่น้อยโดยเฉพาะกับฉากตอนท้ายของดร.เอ็ดเวิร์ดเพเทเรียสที่ยังคงสร้างความน่าเกลียดน่ากลัวมาจนถึงทุกวันนี้ What is it? It's your new pet. เกรมลินเป็นภาพยนตร์สยองขวัญปนตลกเล็กน้อยนะครับที่สร้างความบันเทิงกันมาแล้วในปี1984กำกับโดยโจแดนที่ว่าด้วยเรื่องราวของเลดเดิลเพลเชอร์นักประดิษฐ์คนหนึ่งที่เข้าไปในร้านขายของเก่าในย่านไชน่าทาวน์และเกิดไปพบเข้ากับสัตว์ลึกลับตัวหนึ่งที่ดูท่าทางน่าเอ็นดูอย่างมากนะครับเขาจึงขอซื้อแต่มิสเตอร์วิงเจ้าของร้านได้กลับปฏิเสธเขาแต่ก็ไม่วายนะครับหลานชายของเขาก็ได้แอบขายมันไปจนได้โดยเตือนเรนเดลไว้ว่าอย่าให้มันโดนแสงแดดอย่าปล่อยให้สัมผัสกับน้ำและสุดท้ายอย่าให้อาหารมันหลังเที่ยงคืนโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นหายนะจะบังเกิดเรนเดลนำสัตว์เลี้ยงตัวนี้ไปให้กับบิลแน่นอนว่าหากไม่มีความผิดพลาดในกฎ3ข้อนี้ได้นะครับเรื่องราวก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่สุดท้ายแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นครับบิลลี่เริ่มพบกับความโกลาหลของสัตว์ลึกลับตัวนี้ที่แยกร่างออกมามากมายแถมยังมีความดุร้ายและกวนประสาทอีกด้วยพวกมันได้เข้าบุกยึดสถานที่จนวุ่นวายทำให้บิลลี่จะต้องหาทางทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดยั้งเหตุการณ์นี้ไปให้ได้ครับหนังเรื่องเกรมลินได้รับความชื่นชมในด้านความสนุกและความประหลาดไม่น้อยนะครับจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในหนังสัตว์ประหลาดยุค80ที่กลายเป็นตำนานไปซะแล้วครับThe Blob เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญวิทยาศาสตร์ในปี1988กำกับโดยชัคราเซลเป็นเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาว
ที่ตกลงมาอย่างโลกซึ่งมันเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับก้อนเมืองเหนือหนาสีชมพูมันได้กลืนกินมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกมากมายนะครับเพื่อเป็นสารอาหารให้มันเจริญเติบโตอย่างก้าวกระโดดความสยองขวัญของมันเนี่ยจะเกิดขึ้นมาจากความที่มันเนี่ยเป็นอมตะไม่สามารถหาวิธีฆ่าให้ตายได้และเราจะต้องวิ่งหนีมันเท่านั้นในขณะที่มันเนี่ยก็สามารถแทรกซึมไปยังพื้นที่เล็กๆแคบๆได้ตลอดเวลาสิ่งที่น่าสยองขวัญอีกอย่างเนี่ยก็คือการกลืนกินร่างมนุษย์และดูดซึมละลายร่างมนุษย์ทั้งเป็นซึ่งเป็นฉากที่ค่อนข้างน่ากลัวและน่าสลดใจสุดท้ายแล้วเนี่ยบทสรุปจะเป็นอย่างไรก็ลองไปติดตามดูกันได้ในหนังเรื่อง The Blob นะครับCreations meet our deepest fears. The Fly ก็เป็นอีกหนึ่งหนังสยองขวัญแนวไซไฟวิทยาศาสตร์ที่ดึงเอาความแปลกใหม่มารวมเข้ากับความระทึกขวัญได้อย่างลงตัวเรื่องราวจะว่าด้วยชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเซธ บรันเดลนักวิทยาศาสตร์ผู้เก่งกาจในด้านการประดิษฐ์ซึ่งเขาได้ประดิษฐ์เครื่องเทเลพอร์ตที่สามารถเคลื่อนย้ายสสารไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างปลอดภัยเขาจะได้ลงมือทดลองกับตัวเองผ่านเครื่องนี้แต่ทว่าในขณะที่ทำการทดลองอยู่นั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัยแต่เซธเนี่ยกลับมีอาการประหลาดอย่างบอกไม่ถูกทำให้เมื่อตรวจหาสาเหตุในภายหลังปรากฏว่าตอนเทเลพอร์ตเนี่ยได้มีแมลงวันเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยทำให้ DNA ของเซธผสมเข้ากับแมลงวันตัวนั้นจนเขาเนี่ยเริ่มกลายร่างเป็นแมลงวันอย่างช้าๆครับ The Fly เป็นหนังที่ตีความด้านวิทยาศาสตร์ที่ผสมรวมเข้ากับความเป็นฮอร์เรอร์สยองขวัญได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะฮะและทุกวันนี้เนี่ยเจ้าตัวแมลงวันยักษ์ที่เกิดจากร่างของเซธก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในหนังสัตว์ประหลาดที่น่าเกลียดและน่าขยะแขยงที่สุดในหนังสยองขวัญยุค80เลยทีเดียวThe Return of the Living Dead ถูกฉายขึ้นในปี1985จากผลงานการกำกับเรื่องแรกของเขานั่นก็คือ Dan O'Bannon ที่เล่าเรื่องราวของผีซอมบี้หรือศพในหลุมทั้งหลายที่เกิดได้รับสารเคมีที่เรียกว่าไทรออกซินที่ปลุกให้ศพทั้งหลายเนี่ยฟื้นคืนชีพและโหยหาการกินสมองมนุษย์อยู่ตลอดเวลาพวกมันเป็นซอมบี้ที่สามารถขยับตัวได้ทุกส่วนแม้ว่าส่วนต่างๆเนี่ยจะถูกแยกออกจากกันแล้วก็ตามทุกอย่างเนี่ยเริ่มต้นมาจากความประมาทของหัวหน้าคนงานที่มีชื่อว่าแฟรงค์ที่ได้ให้เฟรดดี้พนักงานน้องใหม่เนี่ยได้ดูถังเก็บศพที่แช่อยู่ในสารเคมีที่มาจากกองทัพนะครับก่อนจะไปทุบมันเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้เกิดเป็นแก๊สรั่วไหลออกมาแก๊สเหล่านั้นเนี่ยได้ปลุกให้ศพที่เก็บเอาไว้เกิดขยับตัวขึ้นอย่างบ้าคลั่งโดยความตื่นตระหนกของพวกเขาเนี่ยเขาจึงหั่นศพนั้นออกเป็นหลายส่วนแล้วก็ได้เผาทิ้งไปครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแก๊สที่เกิดจากการที่พวกเขาเผาศพเนี่ยก็ได้ปนเปื้อนไปกับฝนตกลงมายังพื้นดินในสุสานและก็ได้เกิดเป็นฝูงซอมบี้สุดโกลาหลขึ้นมาครับในขณะเดียวกันนั้นกลุ่มเพื่อนๆของเฟรดดี้ที่รอเขาเลิกงานเนี่ยก็ได้พบกับความสยองขวัญของผีดิบเหล่านั้นด้วยแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยจะต้องหาทางกำจัดพวกผีและหยุดยั้งความวุ่นวายนี้ให้ได้หนังเนี่ยได้รับคำวิจารณ์ไปในทางที่ดีและน่าติดตามนะครับทำให้ Return of the Living Dead ถูกสร้างออกมาหลายต่อหลายภาคด้วยกันนั่นเองอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวสยองขวัญวิทยาศาสตร์ที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยเนี่ยนั่นก็คือ The Thing หนังที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของกลุ่มนักวิจัยในศูนย์วิจัยของชาวนอร์เวย์ที่เกิดไปพบซากสิ่งมีชีวิตประหลาดเข้าทำให้พวกมันเนี่ยตื่นมาจากการถูกแช่แข็งและกลืนกินผู้คนในนั้นพร้อมกับมีความสามารถในการแฝงตัวเป็นคนอื่นๆได้อีกด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นมันคือสัตว์ประหลาดเอเลี่ยนหรือไม่โดยในหนังจักรวาลหลักของ The Thingจะมีอยู่ด้วยกัน2ภาคนะครับซึ่ง The Thing ในปี2011จะเป็นภาคเหตุการณ์ก่อนหน้าที่จะเกิดขึ้นใน The Thing ปี1982ครับทำให้เราเนี่ยจะได้รู้ความจริงถึงที่มาของสิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ว่ามีที่มาอย่างไรและเฉลยปมของสาเหตุในต้นเรื่องของฉบับปี1982ด้วยครับซึ่งหากใครที่อยากจะเจาะลึกเหตุการณ์เรื่องราวของ The Thing ผมก็ได้ทำคลิปสรุปเอาไว้แล้วลองไปติดตามดูกันได้นะครับส่วนในสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะขอสรุปเรื่องราวคร่าวๆให้ทุกคนได้รู้กันเท่านั้นนะฮะซึ่งเรื่องราวในเวอร์ชั่นปี2011ก็จะเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้นนั่นก็คือพวกเขาเนี่ยได้พบเจอกับเอเลี่ยนที่ถูกแช่แข็งและได้ปลุกมันขึ้นมาครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ได้หนีรอดออกไปโดยแฝงร่างของสุนัขตัวหนึ่งวิ่งหนีไปได้แต่ก็ทำให้นักวิจัยของชาวนอร์เวย์เนี่ยตายแทบจะทั้งหมดเลยล่ะครับเหลือเพียงแค่เคสลอยกับผู้คนอีกไม่กี่คนเท่านั้นโดยสุนัขตัวนั้นเนี่ยได้วิ่งหนีมาจากการตามล่าและก็ได้เชื่อมต่อมายังศูนย์วิจัยของชาวอเมริกันหรือก็คือเดอะติงในปี1982นั่นแหละครับก่อนที่จะสร้างความวอดวายให้กับลูกทีมจนเหลือรอดมาแค่แม็กเรดดี้พระเอกของเราเท่านั้นเองโดยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าหนังเรื่องเดอะติงเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนังเอเลี่ยนที่สร้างความสยองขวัญไม่น้อยในสมัยนั้นนะฮะจนทำให้หลายคนเนี่ยหวาดระแวงคนรอบข้างไปเลยก็มีเนื่องโดยจากการออกแบบสัตว์ประหลาดที่ชวนแหวะและน่าขนลุกอย่างมากสำหรับเดอะติงในหลายๆเวอร์ชันครับ
เอาละครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นหนังสัตว์ประหลาดสยองขวัญที่สร้างขึ้นในยุค80ที่ผมเนี่ยได้นำมาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับโดยหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ